ากทุกคนกดติดตามช่อง Bob Sky 4ผมจะรีวิวเกมใหม่สนุกๆอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลจะสอนวิธีและเทคนิคการเล่นอยู่เสมออย่าลืมกดตรงนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นช่วงจัดชุดทีมที่ดีที่สุดของเกมเพส2019เวอร์ชั่น 3.2.0 นะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวของชุดบอลทองล้วนนะครับชุดบอลทองที่ดีที่สุดของเกมนะครับผมทั้ง11ตัวจริงผมได้คัดเลือกมาแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยครับผมทั้ง11ตัวจริงมีใครบ้างครับผมเชิญชมครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูเกณฑ์การจัดทีมบอลทองของผมเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมี3ข้อเหมือนเดิมที่ผมได้คัดเลือกมานะครับอันที่1คือค่าพลังรวมของนักเตะคนนั้นนะครับ2คือความสามารถหลักที่จำเป็นกับตำแหน่งนั้นรวมถึงสกิลด้วยนะครับแล้วก็3นะครับผมอายุนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นบอลทองสำหรับแผน 4-3-3 นะครับเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นทางด้านของลาฟแฟมันนะครับนายทวารอายุ30ปีจากสโมสรชาลเก้04นะครับเขาสัญชาติเยอรมนีนะฮะเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่88นะครับผมถึงแม้เขาจะอายุ30ปีแล้วนะครับแต่ด้วยพลังขนาดนี้พร้อมด้วยสกิลผู้รักษาประตูติดมาขนาดนี้นะฮะสุดยอดผู้รักษาประตูบอลทองเนี่ยต้องยกให้เขาเลยท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กรายแรกนะครับผมจะเป็นทางด้านของเดวิสันซานเชสนะครับเด็กหนุ่มอายุ22ปีจากสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะเขาสัญชาติโคลอมเบียนะครับเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลสูงอยู่ที่91เลยทีเดียวนะครับจุดเด่นจะอยู่ที่ความแข็งแกร่งนะครับการแย่งบอลและก็ความสามารถทางด้านเกมรับนะครับแถมยังมีสกิลติดตัวมาด้วย2สกิลก็คือเฮดดิ้งกับอะโครบาติกเคลียร์มาด้วยครับท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือมิลานสกีเนียนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กวัย23ปีจากสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับเขาสัญชาติสโลวาเกียนะครับเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่90นะครับผมจุดเด่นจะอยู่ที่ความสามารถทางด้านเกมรับนะครับการมงนะครับการแย่งบอลแล้วก็แถมยังมีตัวมา3สกิลด้วยนั่นก็คือเฮดดิ้งนะครับแมนมาร์กิ้งแล้วก็ไฟติ้งสปิริตคือถ้าเกิดใครมีสกีเนียในเวอร์ชันฟิเจเปเยอร์ที่เป็นการ์ดสีม่วงนะฮะเขาจะเป็นบอลดําเลยนะครับท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นตำแหน่งทางด้านวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับนั่นก็คือมาร์กอสอลองโซเมนโดซาหรือเราเรียกว่ามาร์กอสอลองโซนั่นเองนะครับมาร์กอสอลองโซอายุ28ปีนะครับจากสโมสรเชลซีนะฮะเขาสัญชาติสเปนเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่88นะครับเรียกได้ว่านักเตะตัวนี้เนี่ยมีความสามารถครบครันทางด้านวิงแบ็กเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสกิลที่ส่งเสริมในเรื่องของการเปิดบอลยาวอีกด้วยครับผมใครที่ชอบใช้วิงแบ็กบุกเนี่ยต้องชอบตัวนี้เลยทีเดียวถัดมาจะเป็นตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวานะครับนั่นก็คือคายวอล์กเกอร์นะครับปัจจุบันเขาอายุ28ปีนะครับจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาสัญชาติอังกฤษนะครับเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่89นะครับจุดเด่นของคายวอล์กเกอร์จะอยู่ที่ความเร็วนะครับผมแล้วก็ความสามารถในด้านเกินการเติมเกมรุกนะฮะซึ่งใครที่ชอบวิงแบ็กจี๊ดๆเนี่ยต้องชอบตัวนี้แน่นอนครับผมต่อมาจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับจะเป็นทางด้านของลูคัสตอเรล่านะครับผมเด็กหนุ่มอายุ22ปีจากอาร์เซนอลนะครับเขาสัญชาติอุรุกวัยนะครับเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่91นะครับผมถึงแม้เขาจะมีความสูงเพียง168นะครับผมแต่ด้วยพลังขนาดนี้นะฮะด้วยสกิลที่จัดมาเต็มขนาดนี้เนี่ยมิดฟิลด์ตัวรับบอลทองต้องยกตำแหน่งนี้ให้เขาคนเดียวเลยครับท่านผู้ชมถัดมาจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางตัวแรกนะครับนั่นก็คือเจฟเฟ่กงดองเบียนะครับมิดฟิลด์วัย25ปีจากสโมสรบาเลนเซียนะครับเขาสัญชาติแอฟริกากลางนะครับเมื่อเขาเลเวลตันนะฮะเขาจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่89นะครับก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับเนื่องจากว่ามีพลังที่สูงแล้วก็มีสกิลติดตัวที่จำเป็นสำหรับมิดฟิลด์เนี่ยติดมาหลายสกิลเลยทีเดียวนะครับถัดมาจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือลีออนโกเลสกานะครับมิดฟิลด์วัย23ปีจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนะครับเขาสัญชาติเยอรมนีนะฮะเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลที่90นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีความสามารถหลากหลายนะครับสังเกตจากค่าพลังในแถบกลางเนี่ยจะไม่มีสีขาวเลยนะครับแถมยังมีสกิลที่จำเป็นสำหรับมิดฟิลด์ห้องเครื่องเนี่ยติดตัวมาหลายสกิลอีกด้วยครับ
แล้วก็มาถึงตำแหน่งปีกทางด้านซ้ายนะครับบางคนอาจจะเดาออกแล้วนะครับนั่นก็คือลีออนเบลลี่นะฮะเจ้าหนูวัย21ปีจากสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมเขาสัญชาติเจเมกานะฮะเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลสูงถึง92เลยทีเดียวจุดเด่นได้อยู่ที่ความพิ้วครับผมความเร็ว99นะครับกระชาก99แถมมีสกิลติดตัวมาเพียบเลยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยบางคนใช้เป็นตัวจริงแทนบอลดำเลยนะครับท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นทางด้านปีกขวานะครับนั่นก็คือคริสเตียนปาวอนนะครับเด็กหนุ่มวัย22ปีจากสโมสรโบคาจูเนียร์นะครับเขาสัญชาติอาร์เจนตินานะครับเมื่อเขาเลเวลตันนะเขาจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่91นะครับจุดเด่นของตัวนี้จะอยู่ที่ความจี๊ดครับผมแล้วก็เป็นตัวบอลทองที่มีสกิลติดมาถึง10สกิลเต็มแม็กเลยทีเดียวทีแรกก็ช่างใจนะครับผมว่าจะเป็นทางด้านของอุสมาเน่เดเมเล่จากบาร์ซ่าหรือเปล่าแต่ว่าผมยกให้ตัวนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับผมยกให้เป็นของเกียนโอมาริโอบัวเลเตอรี่นะครับผมปัจจุบันเขาอายุ28ปีนะครับสังกัดให้กับสโมสรโอลิมปิกมักเซยนะฮะเขาสัญชาติอิตาลีนะครับเมื่อเขาเลเวลตันนะเขาจะมีโอเวอร์ออลที่89นะครับจุดเด่นของเกียนโอเนี่ยจะอยู่ที่ความสามารถทักษะในเรื่องของเกมลุกต่างๆเนี่ยเขาจะมีค่าพลัง80กลางๆถึง80ปลายๆหมดเลยนะครับผมแถมยังมีสกิลเต็มแม็กมา10สกิลเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทักษะมาเต็มครับท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ11ตัวจริงสุดยอดบอลทองสำหรับแผน433นะครับใครที่ใช้ตัวไหนอยู่นะครับมาเล่าให้กันฟังได้นะครับว่าใช้ดียังไงนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครมีตัวอื่นแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ